เหรียญ10บาทเจ้าฟ้านักวิจัยแบบนี้นะครับใครมีนะครับบอกเลยว่าผมยินดีรับซื้อเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทนะครับสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับผมของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลานะก็เกือบบ่ายสามโมงเนาะที่ผมมาทำการนะครับนะไลฟ์ในช่วงนี้เพื่อที่จะนะให้ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสำหรับFC ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการสะสมนะของสะสมต่างๆนะครับซึ่งของสะสมนั้นนะครับนอกจากที่นะครับนะจะเป็นสิ่งที่นะเรารู้สึกว่านะครับชื่นชอบแล้วนะครับบางทีนะครับนะของสะสมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่งานอดิเรกเท่านั้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าของสะสมนั้นสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ในอนาคตนะครับรวมไปถึงนะวันหนึ่งนะครับเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานด้วยนะครับสำหรับของสะสมที่นะผมรับซื้อหลายอย่างเนี่ยผมก็พยายามนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาข้อมูลเพราะมันหลายอย่างมากนะผมรับซื้อทั้งเหรียญสะสมนะของพวกเหรียญกระสาบเหรียญนิยมเหรียญหายากเหรียญปีหายากนะแล้วก็มีพวกธนบัตรเก่านะธนบัตรนะพวกที่แบบว่าเลขสวยธนบัตรหายากธนบัตรที่ระลึกนอกจากนั้นก็ยังมีเงินตราโบราณพวกเงินเจียงนะครับเงินลาดเงินห้อยนะรวมไปถึงเครื่องลายคามนะครับเครื่องเคลือบของเก่าสัตว์อาวุธโบราณอะไรต่างๆคือมันเป็นของที่มีค่าที่คนเล่นกันนอกจากนั้นนะครับพวกเศษทองเศษเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รับซื้อด้วยใครที่มีของที่ผมรับซื้อเนี่ยสามารถนะส่งภาพเข้ามาเมินราคาได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับ LINE @ปานัน88แล้วก็โทรศัพท์0547303นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมนะฮะวันนี้เหรียญที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนะเหรียญรุ่นนี้ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะนี่คือเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญเราเรียกกันว่าเหรียญเจ้าฟ้านักวิจัยครับสำหรับเหรียญเจ้าฟ้านักวิจัยที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะเป็นนะเหรียญ10บาทครับนะเป็นเหรียญ10บาทแล้วเหรียญ10บาทนี้นะครับเป็นนะ10บาทนะซึ่งบอกเลยว่านะครับเป็น10บาทขัดเงาหายากนะขัดเงาหายากครับนะราคาที่เล่นกันเนี่ยบอกเลยนะคู่มือนั้นเล่นกันแพงมากครับไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนะ 30,000 นะถึง 40,000 กันเลยทีเดียวนะครับนะผมก็จำไม่ได้ว่ามาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้จำนวนการผลิตน้อยครับเพียงแค่นะ 1,000 กับอีกนะ80เหรียญเท่านั้นใครที่มีนะก็นะรักษาดีๆแล้วกันนะครับอย่าเอานิ้วมือเข้าไปแตะในตัวเหรียญเพราะว่าเหรียญ นั้นนะครับเป็นแบบขัดเงาเวลาโดนนิ้วมืออะไรเข้าไปแล้วจะทำให้มีร่องรอยนิ้วมือเป็นคราบเป็นอะไรได้ง่ายมากนะนั่นแหละนะฮะสำหรับถ้าเป็นแบบเหรียญ10ธรรมดาที่ไม่ใช่ขัดเงาแบบธรรมดานะครับราคาที่เล่นกันยังไม่แพงครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วนะรุ่นนี้นะก็จะมีตัวที่แพงนะแพงๆนะครับเหรียญ600เหรียญ600นี่ก็เล่นกันเป็นหมื่นนะหลักหมื่นนะแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าเป็น600ที่เป็นแบบขัดเงานะ600ขัดเงานี่เล่นกันแพงอีกหลักแสนกันเลยทีเดียวนะใครมีก็เนี่ยแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาส่งภาพเข้ามาให้ทีมงานของเราประเมินราคาได้นะครับผมขอยืนยันว่ารับซื้อจริงๆนะครับรูปแบบการขัดเงาดูไงคุณสังเกตดูนะครับดูในนะภาพของนะเจ้าฟ้านักวิจัยเห็นไหมฮะจะมีการลอยออกมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นว่ามันมีการปัดเงาแล้วก็พื้นข้างหลังเนี่ยนะครับพื้นข้างหลังเนี่ยนะก็จะเป็นแบบว่านะครับนะพื้นแบบว่ามันเงากว่าปกติเห็นไหมเนี่ยนะจะมันเงากว่าปกติเห็นไหมตัวหนังสือเลยจะลอยออกมาเนี่ยเป็นวิธีการสังเกตรูปแบบของเหรียญขัดเงาแต่ถ้าเปิดเป็นเหรียญปกติก็คือจะไม่เห็นออกมาโดดเด่นอะไรแบบนี้แบบนั้นน่ะนะถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ค่อยแพงอะไรเท่าไหร่แบบนั้นนะครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้ามีแบบนี้นะครับนะติดต่อเราได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ นี้นะครับนะฮะสำหรับร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลานะครับ 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะหน้าร้านของเราอยู่ตรงข้ามสรรพากรครับแต่ถ้าเกิดนะใครที่แบบว่านะส่งภาพเข้ามาก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าบางทีแอดมินของเราก็มีงานค่อนข้างเยอะนะแต่พยายามที่จะดูแลทุกท่านให้ได้นะครับนะฮะ